สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ยโสธราจะพาทุกท่านมาชมภาพนะคะภาพของพระฤาษีที่ถูกสลักขึ้นในปราสาทพนมรุ้งว่ามีภาพฤาษีอย่างใดบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันภาพนี้ก็จะเป็นพระฤาษีนั่งชันเขานะคะแล้วก็มือประนมลักษณะนี้เป็นท่าบำเพ็ญโยคีนะคะเป็นการนั่งสวดบริกรรมภาวนานั่นเองเหมือนเป็นท่าของพระเจ้านเรนทราทิตนะคะได้ใช้ท่านี้ในการบำเพ็ญถึงพระศิวะมหาเทพภาพต่อมานะคะก็จะเป็นความชัดคมขึ้นมานะคะก็จะเป็นศิลาแรงที่เป็นทรายนะคะศิลาทรายนะคะบันของพระฤาษีต่างๆก็จะเป็นบันที่ประกอบด้วยนาคเป็นใหญ่นะคะนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งดังนั้นกรอบบานประตูทุกบานนะคะก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะคะอันนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นฤาษีนั่งชักลูกประคำนะคะชักลูกประคำมาอีกรอบ